พระราชินีเสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง90พรรษาพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง90พรรษาเมื่อเวลา 17:00 นวันที่23สิงหาคม2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปวงผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมดวงจิตถวายพระพรซึ่งชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วีนาเชิดบุญชาติประธานจัดงานและคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทอดพระเนตรการกล่าวอศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงจากองค์กรสมาชิกชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินซึ่งประกอบด้วยองค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์พระบรมราชินูปถัมภ์พระราชูปถัมภ์รวม10องค์กรและจบลงด้วยบทเพลงอันไพเราะแผ่นดินของเราโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นหม่อมหลวงสราลีกิติยากรคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลและตัวแทนจากองค์กรสมาชิกนอกจากนี้ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เอ็กโคและซัมแวร์ซัมฮาวคุณหญิงปัทมาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดร่วมด้วยการขับร้องบทเพลงจากนักร้องอาชีพอาทิพลอยทิปริยาพันตาวงกุลภูมิแก้วฟ้าเจริญและผิงผิงสรวีธนภูนิรานภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบให้ศิลปินรับเชิญและผู้ควบคุมวงดนตรีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับตั้มวิทยาโต้เป็นดาราตอหลอกเงินสาวด้านภรรยาเดือดเตรียมฟ้องถูกกล่าวหาว่าแย่งสามีจากกรณีที่เพจเจ๊มอย 108V1 ได้ออกมาเผยถึงพฤติกรรมของอดีตนักแสดงชายคนหนึ่งที่มีการใช้แอปหาคู่ชื่อดังในการนัดเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งและได้มีการคบหากันก่อนที่จะหลอกเงินจากผู้หญิงคนนั้นและยังมีการคบซ้อนกันเกิดขึ้นอีกด้วยงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อักษรย่อกันมากมายหนึ่งในนั้นคือชื่อตั้มวิทยาจารุจินดาลูกชายคนโตของนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือดวงดาวจารุจินดาซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองโดยคอมเมนต์ตือไปที่โพสต์ดังกล่าวระบุว่าเดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเป็นผมอักษรตอตระกูลบันเทิง1ผมไม่เคยเล่นแอปชมพู2ผมไม่เคยยืมเงินใคร3ถ้ามีใครที่บอกว่าผมยืมเงินแสดงตัวพร้อมหลักฐานได้เลยครับ4อลใครที่พิมพ์ชื่อผมและครอบครัวกรุณาจัดการกันด้วยนะครับผมไม่อยากมีปัญหาเยอะขอบคุณทุกคนครับนอกจากนี้ทางด้านของภรรยาสาวหญิงออนดวงพรก็ได้ออกมาโต้เดือดแทนสามีด้วยการโพสต์ผ่านไอจีตัวเองต่อมีคนเดียวในประเทศไทยหรือไงปัญญาอ่อนนะคนเมนเนี่ยมาหาว่าเป็นที่ตั้มได้ยังไง
แล้วที่เม้นการทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าพี่ตั้มมีแต่เรื่องเสียๆที่ไม่เคยออกมาพูดหรือแถลงข่าวเพราะว่าทุกเรื่องที่ผ่านมามันไม่เคยมีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยเราสองคนเห็นเป็นเรื่องตลกทั้งนั้นเลยไม่อยากจะพูดถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีบางคนชอบเกาะกระแสสำหรับข่าวก่อนหน้านี้ที่หญิงออนพูดถึงก็คือเธอโดนกล่าวหาว่าคบซ้อนและแย่งฝ่ายชายมาจากแฟนเก่าโตโน่คิดถึงนิชานับวันรอกลับไทยยินดีใช้คำว่าแฟนถ้าฝ่ายหญิงต้องการโตโน่รับคิดถึงนิชานับวันรอกลับไทยพร้อมสนับสนุนความฝันอีกฝ่ายยินดีใช้คำว่าแฟนถ้าเป็นสิ่งที่นิชาต้องการขอบคุณที่เข้าใจและเสียสละทำให้โลกนี้สวยงามวันที่26สิงหาคม2565พระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ฮาวายานัสรองเท้าแต่แฟชั่นยอดนิยมจากประเทศบราซิลที่สยามเซ็นเตอร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หวานใจสาวนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชบินไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนาน1เดือนโพสหวานคิดถึงกันตลอดนับวันรอหวานใจกลับไทยนิชาไปเรียนที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างยิ้มเขินก็คิดถึงนะครับและดีใจกับน้องด้วยน้องได้ไปทำตามความฝันได้ไปเจอกับสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเอามาเติมเต็มกับงานของตัวเองด้วยเขาได้ไปฝึกภาษาผมก็ดีใจมากๆตอนไปไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไม่อยากให้ไปครับผมอยากให้ไปแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงน้องมีความฝันครับผมเองก็มีสิ่งที่ต้องโฟกัสที่ผมต้องทำดังนั้นอะไรที่น้องมีความสุขอะไรที่มันจะเติมความสดใสให้กับเขาเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาผมยินดีที่จะสนับสนุนครับคอลหากันทุกวันไหมก็คุยกันแต่ไม่จำเป็นต้อง24ชั่วโมงเอาเป็นว่าคิดถึงกันตอนไหนก็โทรมาคิดถึงบ่อยไหมแม่น้ำลำคลองเป็นเรื่องที่สำคัญมากหัวเราะโทรหากันบ่อยไหมล่ะไม่ครับเราก็ต้องทำงานเวลาที่น้องว่างเราว่างก็คุยกันครับแต่เวลาไม่ตรงกันใช่ครับเราก็จะรู้ครับว่าเวลานี้น้องเรียนเวลานี้เราทำงานก็จะรู้กันครับน้องก็โพสต์ผลคิดถึงเหมือนกันครับผมน่ารักไงครับก็เป็นธรรมดาที่เขาจะคิดถึงผมเพราะผมน่ารักครับหัวเราะอีกกี่สัปดาห์จะกลับอีก2สัปดาห์ครับนับวันรอครับเพราะฝากเขาซื้อแว่นตาว่ายน้ำครับมันมีแว่นตาว่ายน้ำอันหนึ่งที่เอาไว้สำหรับว่ายกลางแจ้งเพื่อให้เราเห็นทัศนวิสัยดีขึ้นเรารู้สึกว่าอันตรายอาจจะมาจากไม้ผมเลยคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยผมได้แล้วน้องอยู่อังกฤษพอดีเลยบอกให้นิชาช่วยหาแว่นตาอันนี้ให้พี่หน่อยขอ2อันเขาหาเจอหรือยังเขาว่าจะไปหาดูให้แต่ตอนนี้ยังไม่เจอครับอาจจะเห็นนิชาลงน้ำไปด้วยไม่ครับให้เขาอยู่บนบกดีแล้วอันตรายครับวันไปรับจะหวานกว่าวันไปส่งไหมถ้าวันนั้นว่าไม่มีธุระก็อยากไปรับครับคนลุ้นแล้วเพราะวันไปส่งหวานมากธรรมดาครับหัวเราะความรักสดใสขึ้นเรื่อยๆครับผมจริงๆก็ต้องขอบคุณนิชาครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจกันเราคงไม่มีแรงไปทำเพื่อคนอื่นครับต้องขอบคุณนิชาที่เข้าใจและก็เสียสละด้วยครับเราไม่ค่อยมีเวลาพาเขาไปไหนมาไหนไม่ได้พาไปเที่ยวเลยเราก็ทำหลายอย่างและยังต้องมาซ้อมว่ายน้ำอีกก็ต้องขอบคุณมากได้ยินว่ามีนิชามีน้องแนทมีนักแสดงอีกหลายคนที่จะไปช่วยรำถวายองค์พ่อพญานาคในวันนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นภาพที่สวยงามก็อยากเชิญชวนชาวนครพนมชาวไทยทุกคนไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับกับนิชาคบมากี่ปีแล้ว
ไม่ได้นับเลยครับมันไม่ได้เริ่มมาจากการจีบกันมันพัฒนามาเรื่อยๆจีบตอนไหนครั้งนี้ก็ค่อนข้างแปลกมันไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ผมเคยมีแฟนกับนิชาผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับนิชาเรียกว่าแฟนกันได้หรือยังมันไม่สำคัญหรอกครับแต่ถ้ามันสำคัญกับนิชาเมื่อไหร่ผมยินดีเป็นอะไรก็ได้ครับตอนนี้เป็นอะไรกันวันที่22ตุลาคมครับเป็นวันที่เราจะว่ายน้ำข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งสปป.ลาวเขินเรียกกันว่าอะไรOne Man and the River นะครับหนึ่งคนว่ายหลายคนให้นี่คือชื่อโครงการเมื่อก่อนเรียก The Sea ใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนเป็น The River ครับนิชาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเรียกแฟนก็ไม่ติดไม่ติดครับผมเชื่อว่ากระแสน้ำจะช่วยทำให้เราผ่านไปได้ผมเชื่อว่าผมมีความตั้งใจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองผมดังนั้นผมไม่ติดอะไรทั้งนั้นผมพร้อมที่จะไหว้ผมพร้อมที่จะลงไปทำในสิ่งที่เราตั้งใจนิชาเป็นแฟนไหมนิชาน่าจะมาร่วมงานด้วยหัวเราะผมไม่เคยสัมภาษณ์เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยรักแม่น้ำลำคลองรักนิชาด้วยผมพร้อมที่จะรักทุกอย่างอยู่แล้วอยากให้โลกมันดีอยากให้โลกสวยงามและนิชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้สวยงามครับยิ้มเขินI'm not the only one.